มันเมคเซนส์มากพวกนี้นะครับอยากทราบว่าเราคิดอย่างไรให้ไวกว่าความคิดคะเอ้ยเอางั้นเหรอเดี๋ยวนะตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าความคิดกับไวกว่าความคิดเนี่ยโหจะคิดอย่างไรจึงจะให้เร็วกว่าความคิดไม่ได้ครับไม่ได้นะครับคิดยังไงก็ไม่ได้ยกเว้นหยุดความคิดจึงจะเร็วกว่าความคิดนั่นเองมาภาษานี่ตีตะปูแปดเลยนะดูจะคิดอย่างไรจะให้เร็วกว่าความคิดโอเคนะคุณปูเป้นะครับจะคิดอย่างไรให้เร็วกว่าความคิดผมบอกว่าไม่ได้ยกเว้นหยุดความคิดจึงจะเร็วกว่าความคิดทื่อเนาะจริงๆนะมันกับบ้านทุบต่อเลยนะอีกครีนก็ได้ไอสไตน์หรือใครก็ตามนักฟิสิกส์ในโลกนี้บอกมาว่าไม่มีสสารวัตถุใดที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงลุงออกบอกว่ามีแน่นอนที่เท่ากับแสงมีแง่ๆก็คืออะไรก็มีแต่แสงเท่านั้นจะเคลื่อนที่กับแสงมันทื่อนะคำนี้มันทื่อมากนะมีแต่แสงเท่านั้นจะเร็วเท่ากับแสงใช่ไหมมันมีแค่ผ่านภาษาเนี่ยครับใช่ไหมได้แค่ภาษาพูดแล้วมันก็ลอยลมไปแล้วคว้าได้ไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะเข้าหูสู่ใจเข้าใจต้องใช้ใจคิดนะฮะจึงจะเข้าใจได้ต้องใช้ใจคิดจึงจะเข้าใจได้อย่าไปหวังสมองคิดไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับใครก็ตามที่ยึดสมองซีกขวาบังคับซีกซ้ายสมองซีกซ้ายบังคับข้อด้านขวานี่องค์ความองค์กรสร้างโง่ตะวันตกก็สั่งมาเข้าใจไหมครับนะองค์กรสร้างโง่จากฝั่งตะวันตกสมองซีกซ้ายบังคับซีกขวาสมองซีกขวาบังคับซีกซ้ายนี่ยังไม่พอนะดูเขาต่ออีกทีนึงสมองซีกขวาบังคับซีกซ้ายในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าอาร์ตหรือเปล่ากลุ่มนี้ในกลุ่มถนัดซ้ายมนุษย์กลุ่มถนัดซ้ายเนี่ยฮะเป็นมนุษย์ที่จีเนียสมากที่สุดในโลกใบนี้นะครับอย่างเช่นใครล่ะเขายกตัวอย่างเลยนะคนที่มันทำไอ้แอปเปิลชื่ออะไรอ่ะนะแล้วก็ Microsoft ก็เหมือนกันนะได้ใครล่ะประธานาธิบดีโอบามาถนัดซ้ายนั่นนะครับเฮนคลินตันก็ถนัดซ้ายเหมือนกันไปถึงนู่นเนี่ยกลุ่มถนัดซ้ายเนี่ยถึงไหนเดี๋ยวนะนึกก่อนนู่นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์อะไรพวกเนี้ยถนัดซ้ายกลุ่มถนัดซ้ายดูสิครับกลุ่มถนัดซ้ายเขามีศิลปะนี่ถนัดซ้ายสมองซีกขวาพวก imagination นะไอสไตล์เขียนซ้ายไม่ใช่เหรอมือซ้ายหรือเปล่าไอสไตล์ผมไม่แน่ใจนะไม่เคยไปนอนกกนอนกายกับไอสไตล์ก็เลยไม่รู้เดากลุ่มพวกนี้มือซ้ายผมทึ่งคนที่ถนัดซ้ายมาตั้งแต่ที่ผมเรียนหนังสือม.2